สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแฉแกนนำเสื้อแดงถูกฟ้องคดีพัทยาหมดแรมโบ้อีสานรอดอยู่คนเดียวนายณัฐวุฒิไสเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.อดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติและแกนนำกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยถึงกรณีที่นายสุพรอัตถาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานไม่ถูกสั่งฟ้องในคดีเกิดเหตุระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี2552เนื่องจากว่าไม่สามารถนำตัวมาฟ้องได้ทันจึงหมดอายุความโดยระบุว่าวันนี้ผมไปที่ศาลจังหวัดพัทยาทำหน้าที่จำเลยที่1ร่วมกับคุณจตุพรคุณวีรการนายแพทย์เวงและคุณอดิศรจำเลยที่2ถึง5ในคดีเกิดเหตุระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อปี2552การชุมนุมคราวนั้นพวกเราเป็นจำเลยในศาลอาญารัชดาแล้วและอยู่ในขั้นตอนการนัดสืบพยานแต่เจ้าหน้าที่เอาพยานหลักฐานเดิมทั้งหมดมาฟ้องที่พัทยาอีกครั้งจึงร้องต่อศาลว่าเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ซึ่งต้องรอคำวินิจฉัยคดีที่พัทยามีผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนอีกคนคือสุพรอัตถาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานแต่วันนี้อัยการบอกว่านำตัวบุคคลดังกล่าวมาฟ้องไม่ทันคดีจึงขาดอายุความด้วยความสัตย์จริงผมไม่ติดใจหากใครที่เคยต่อสู้กันมาจะหลุดพ้นคดีเพราะพี่น้องผมทั้งแกนนำและมวลชนเป็นกลุ่มคนที่ต้องคดีความและถูกกระทำสารพัดรูปแบบหนักกว่ากลุ่มใดๆแต่คำอธิบายว่าขาดอายุความช่วงกลางเดือนเมษายน2562เพราะนำตัวมาฟ้องไม่ได้ในคดีนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากผู้ต้องหาทั้ง6คนเป็นผู้สมัครส.ส.ต่างพรรคยกเว้นคุณจตุพรซึ่งถูกตัดสิทธิ์หลังการเลือกตั้งแต่ละคนยังปรากฏตัวในที่สาธารณะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นที่พบเห็นได้ทั่วไปแต่มีเพียงคนเดียวที่นำตัวมาฟ้องไม่ได้ผมคุณวีรการนายแพทย์เวงเป็นผู้สมัครไทยรักษาชาติคุณอดิศรพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรเป็นกองเชียร์พรรคเพื่อชาติส่วนคุณสุพรย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปเป็นผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐมีข้อแตกต่างกันทางคดีอย่างไรหรือไม่เคยมีกระแสข่าวว่ามีบางกลุ่มใช้ประเด็นช่วยเหลือเรื่องคดีความชักชวนส.ส.ให้ย้ายไปอยู่พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ไม่ทราบว่าคดีที่ผมพูดถึงอยู่มีตื้นลึกหนาบางเกี่ยวข้องอย่างไรยิ่งเห็นกรณีคุณอุตมะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินกู้ธนาคารกรุงไทยแต่ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีเหมือนกรรมการคนอื่นๆก็ยิ่งไปกันใหญ่สังคมใดที่กระบวนการยุติธรรมถูกใช้เป็นเงื่อนไขต่อรองผลประโยชน์ต่างๆได้สอบพูดถึงประชาธิปไตยและสันติสุขของประชาชนในมิติไหนย้ำอีกว่าคุณสุพรพ้นคดีผมไม่อิจฉาไม่ขาดใจเพียงแต่สังเวชใจกับคำว่าอภินิหารทางกฎหมายและปาฏิหาริย์แห่งหลักนิติธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ